สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาชวนกินขนมจีนน้ำยาผักมาเป็นสวน มายั่วๆจัดกล้องแป๊บนึง ไม่ได้กินนานแล้วเนาะขนมจีนเนี่ยใช้มือดีกว่าเนาะคุณชุนเดี๋ยวลุงจะไม่ให้นอนใกล้กระเทียมก็จะบอกว่ามันชุนมากเลยพิงพวกคนหลังเขากลัวกระเทียมเหมือนนะหอมแดงกับกระเทียมไม่ค่อยชอบกินอ่ะบ้านนี้นะไม่รู้บ้านอื่นเป็นหรอกตอนเรามาใหม่ๆเราโดนผีไม่ยากเราหรอกอันนี้ก็ใช้ดุลพินิจในการพิจารณาแล้วกันนะทีไม่ยากหรอกเราอยู่คนเดียวบ้านคนเดียวนะลุงไปทำงานตัวทัดก็ไม่ได้ตั้งเวลาปิดเอาไว้นะงานมาแล้วไม่เคยตั้งเวลาปิดเอาไว้
2-3 ทุ่มได้มั้งไฟดับไฟดับทางที่สวิตช์ไฟก็ไม่แบบเหมือนปกติถ้าที่นี่ถ้าเกิดแบบถ้าเกิดว่าไฟดับถ้าไฟผิดปกติสวิตช์ไฟมันจะลงอัตโนมัติเลยเหมือนเซฟที่คัทนั่นแหละถ้าเกิดมันเป็นอะไรนะนี่อยู่ดีๆไฟก็ดับสวิตช์ไฟก็ปกติไปออกกำลังกายแค่เดียวไอ้แบบตรงใหญ่อย่าไปพูดอย่ามาคุยข้ามาตื่นไปออกกำลังกายมาเดี๋ยวโอเคไฟดับทั้งที่สวิตช์มันยังปกติอยู่อ่ะฉันก็กลัวสิมาใหม่ๆลูกแกก็อยู่ตรงนั้นด้วย สาเหตุก่อนที่ไฟจะดับนะมันมีสาเหตุอื่นมาก่อนนะตอนนั้นแกหลอกเรา2 รอบเราไม่รู้ว่าผีคนไหนหลอกโลกเราเรากลัวออกหมดเลยเชื่อเราก็โทรศัพท์ไปหาแฟนเนาะหาลุงนั่นแหละลุงแกบอกว่าเหรอแล้วคัทเอามันลงหรือเปล่าบอกไม่ลุงนี่บอกว่ามันแปลกเนาะไหนลองเปิดดูใหม่สิพอมันดับแล้วฉันก็วิ่งหาโทรศัพท์แล้วก็ไปเปิดมันก็ติดมันดับหมดทั้งบ้านมันถึงได้บอกว่าพี่ไม่ย่าไม่หรอกไปหาแกบ่อยแล้วก็ไปไหว้หลวงฝังศพแกก่อนหน้านั้นนะ
่อนหน้าที่จะเกิดไฟดับเราออก iPhone มาใหม่ iPhone 4นั่นแหละเราออกมาใหม่เราไปถ่ายรูปไปไปหลุมสองตัวแกไปถ่ายรูปแกถ่ายรูปป่าช้าด้วยถ่ายรูปแกด้วยก็จะเอามาตอนนั้นมันยังไม่ได้มาทำ YouTube กันนะจะเอามาโพสต์บอกเพื่อนๆนะว่าเฮ้ยฉันไปเคารพหลุมฝังศพแม่สามีมาตอนนั้นเรายังไม่ได้ทำ YouTube นะอืมอืมสวัสดีไปถ่ายรูปในป่าช้าไปถ่ายรูปที่หลุมฝังศพถ่ายเท่าไหร่ก็ไม่ติดอืมถ่ายเท่าไหร่ก็ไม่ติดนะคะเพื่อนๆเขาไม่ให้ถ่ายไงวิญญาณแถวนั้นก็ไม่ให้ถ่ายไงต้องถ่ายเท่าไหร่ก็ไม่ติดอ่ะดูอ่ะพยายามกดถ่ายหลายรอบไม่ติดเราถึงว่าเราถึงได้เชื่อว่าผีสางเทวดามีจริงไงแต่เราไม่ได้แบบงมงายถึงขนาดแบบจะต้องมาร่างทรงร่างทรงอะไรอย่างเงี้ยนะพอออกมาจากป่าช้าจากที่เคารพศพนะนั่งรถลุงนั้นถอยรถออกมาเราก็ลองเทสกล้องถ่ายดูมันก็ถ่ายได้ปกติอืมตั้งแต่นั้นมาเราไม่ถ่ายเลยลงฟังทรงฟังศพปาช้าอะไรเงี้ยเราไม่ถ่ายเลยเพราะว่ามันเป็นสถานที่แบบเขาจะอยู่ของเขาเงียบๆไงเราไปรบกวนเขาไงอืมไม่เลยแล้วหลังจากนั้นมาไปวัดด้วยไปวัดพระไทยที่วัดไวอ่ะเขามีงานก็ไปตอนกลางคืนแล้วไงไปถึงเขาเก็บร้านกันหมดแล้วกลับกันหมดแล้วอามอนกับมาจากที่ไหนสักที่หนึ่งแหละมันน่าจะมาจากเยอรมันหรือมาจากบ้านญาติลุงนั่นแหละจากมาดริดมานะ
เลยแบบเป็นงานวัดพอแวะเสร็จเขากลับหาวัดไทยเท่าไรก็หาไม่เจอเนาะเอ๊วัดไทยอยู่ไหนวัดไทยอยู่ไหนวัดไทยที่ว่าไปเขาจะเป็นแบบเหมือนน้ำมันเป็นตึกแถวข้างนี้แหละข้างหน้านะเป็นตึกแถวแล้วก็ใส่เหมือนปักธงชาติไทยเนาะแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าเขาเปลี่ยนแปลงไปถึงไหนนะตอนสมัยก่อนนั่นนะเราก็เห็นว่ามันเป็นตึกแถวแล้วก็ปักธงชาติไทยลุงเขาก็ไม่รู้นะเขาคิดว่ามันเป็นวัดเหมือนบ้านเราเราก็ไม่รู้เหมือนกันขับรถวนไปวนมาหลายรอบไม่รู้ไปวนตรงป่าช้าอย่างเงี้ยไปวนตรงป่าช้าตรงไหนก็ไม่รู้พากันขับรถไปวนอยู่ในป่าช้าไม่รู้วนตรงไหนหรอกเจอป่าช้ามันดึกแล้วไงโอ้โคตรน่ากลัวเลยพอเข้าไปอ่ะตอนข้างๆมันเป็นบ้านคนนะเข้าไปลึกๆหน่อยมันเป็นป่าช้าพอตอนเข้าไปตอนแรกนะมันเป็นบ้านคนพอเข้าไปเรื่อยๆก็มันเป็นป่าช้าพอลุงคันเอาไฟส่องดูโหไม้กางเขนเต็มไปหมดเลยกูหูน่ากลัวใช่ไหมถอยแทบไม่ทันนะลุงเขาก็ไม่กลัวมั้งแต่เราอะกลัวกลางคืนเนาะกลางคืนไม่กลัวเนาะกลางคืนกลัวกลางวันไม่กลัวนะกลางคืนเรากลัวกลางวันเดินผ่านไม่กลัวหรอกเรานึ่งๆเรายังอยากจะไปรดน้ำต้นไม้อยู่บนหลุมฝังศพเลย